ในประเทศเอสโตเนียนี้จะมีโบสถ์เก่าแล้วเราได้มีโอกาสเข้ามานั่งพักใจในโบสถ์แห่งนี้เราจะเห็นว่าในเมืองเก่าวัฒนธรรมของคนเก่าที่นี่ก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างไรอย่างคนที่จะเผชิญกับความจริงอย่างมีจุดยืนของชีวิตศรัทธาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นเครื่องนำทางที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความเห็นแก่ตัวได้สิ่งที่ศรัทธานั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตของผู้ที่ศรัทธาได้นำสิ่งนั้นเอากลับมาใช้จริงค่ะเวลาที่เราได้หยุดทบทวนการใช้ชีวิตของเราจากความเหน็ดเหนื่อยที่เราใช้ชีวิตอย่างคนที่แสวงหาผลประโยชน์ก็ทำให้เรารู้ว่าการที่เราได้มาอยู่บนความเหนื่อยยากนั้นอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบของชีวิตแล้วล่ะค่ะแต่การได้กลับไปอยู่อย่างคนสุขง่ายมีความสุขที่ได้ใช้น้อยและมีความสุขที่ได้ให้ผู้อื่นการสุขง่ายใช้น้อยและมอบให้กับคนอื่นได้มากเท่าไหร่ใจของเราก็จะศรัทธาต่อการมีชีวิตของเราที่จะดำรงอยู่ในเวลาที่เหลืออย่างคนที่มีจิตใหม่เรื่องเก่าจบเรื่องใหม่ไม่จมก็ไม่เจ็บนะคะเรียนรู้กับเรื่องราวในอดีตเพื่อที่จะระมัดระวังอย่างไม่ประมาทขาดสติในปัจจุบันขณะนะคะปัจจุบันขณะจึงเป็นฐานกำลังของอนาคตและอดีตปัจจุบันอนาคตก็เป็นเรื่องเดียวกันในปัจจุบันกรรมของเรานี่เองสุขและเป็นอิสระจากการเบียดเบียนทุกน้อยลงแน่นอนค่ะธรรมสวัสดีนะคะร่วมธรรมสวัสดีโดย MK Restaurant